ในวันที่เราลำเลียงผู้ป่วยออกมาเนี่ยมันก็จะมีคนของเขาป่วนแต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นกลับนิ่งเฉยและอีกอย่างหนึ่งที่มันทุเรศมากคนที่เขาเอาไปบำบัดตรงนั้นเขาเรียกว่านักโทษครับเพราะเขากันว่าถ้าคนพวกนี้หายไปจะได้แจ้งชาวบ้านว่านี่คือนักโทษแหกคุกออกมาซึ่งมันเกินคำว่าสัตว์มนุษย์ไปแล้วนะฮะตรงนั้นนะฮะวันนี้เดินทางมาที่กองปราบนะครับมายื่นหนังสือนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับให้ทางกองปราบเนี่ยดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนนะครับสถานฟื้นฟูบำบัดวัดท่าพูล่ามลุงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในข้อหาค้ามนุษย์นะครับวันนี้ก็คือจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยหมอปลาแล้วโกบอยแล้วคุณน้ำฟ้านะครับได้นำผู้เสียหายนะครับพร้อมผู้ปกครองมาที่กองปราบแห่งนี้ครับก็คงดำเนินคดีถึงที่สุดแล้วก็คงต้องให้มีการตรวจสอบศูนย์แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์อีกหลายที่นะครับที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือเราก็คงจะเข้าตรวจสอบทั้งหมดนะครับตามจำนวนที่เรารับออกมาครับ200กว่าคนครับผู้กล่าวหาเนี่ยยังระบุไม่ได้นะครับเพราะว่าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบหรือมีการกระทำความผิดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆนะฮะตามมาตรฐานสถานพยาบาลนะฮะก็ถ้าตรวจสอบพบเจอว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องตามพยานหลักฐานที่ไปถึงก็คือถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับเบื้องต้นเนี่ยในการแจ้งความกับตำรวจท้องที่เนี่ยเราแค่ลงบันทึกประจำวันไว้แค่นั้นเนื่องจากว่าท้องที่เขาไม่น่าใช่ท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะเป็นช่างปราบปรามมากกว่าเขาแอ๊กอะรู้จักการวางมาดไหมนั่นแหละประมาณนั้นเลยเราไม่มั่นใจตรงนั้นซึ่งวันแรกพฤติกรรมอะแม้กระทั่งตัวผมเองทนายความและนักข่าวทั้ง 3-4 ช่องที่ไปเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองในวันที่เราลำเลียงผู้ป่วยออกมาเนี่ยมันก็จะมีคนของเขาป่วนแต่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นกลับนิ่งเฉยเหมือนอมสากนั่นแต่ไม่เอ่ยชื่อใครนะเหมือนอมสากซึ่งผมมองว่ามันไม่ปลอดภัยเลยถ้าเราจะแจ้งความตรงนั้นเพื่อดำเนินคดีเราแค่ลงบันทึกประจำวันไว้แค่เบื้องต้นและอีกอย่างหนึ่งที่มันทุเรศมากคนที่เขาเอาไปบำบัดตรงนั้นเขาเรียกว่านักโทษครับเพราะเขากันว่าถ้าคนพวกนี้หายไปจะได้แจ้งชาวบ้านว่านี่คือนักโทษแหกคุกออกมาซึ่งมันเกินคำว่าสัตว์มนุษย์ไปแล้วนะฮะตรงนั้นนะฮะคือแค่เราเข้าไปเนี่ยการบริการเราก็รู้แล้วเราแค่ลงบันทึกประจำวันก็เราสังเกตตั้งแต่วันแรกแค่นั้นนะฮะแค่อย่างเชิงว่าจะไปแจ้งความดูแล้วจะเป็นยังไงมันก็ไม่มีอะไรดีอยู่แล้วครับเลยเราเลือกที่จะมาจบที่กองปราบเรื่องจ่ายเงินเนี่ยก็จะมีพระเลขานุการน่าจะเป็นพระเลขานุการหรือว่าเจ้าคณะกรรมการของศูนย์ที่ผมทราบก็คือมีอยู่3ท่านนะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย1แล้วก็พายสองลูกนะครับคือก็จะเป็นคนจัดการเรื่องเงินส่วนนี้10,000เข้ากองกลาง2,000เนี่ยจะเป็นค่าอาหารคือค่ากินของเราทุกเดือนที่จะต้องโอนใ